ทางที่จะทำคือถ้าเราฉีดข้ามาเข้ามาตรงนี้หน่อยจะเกิดสปอร์ตมานิดนึงเธอมานิดนึงโอเคนะมันลงมาได้นะสามจุดอันนี้ก็สับปกตินะไม่ได้เปลี่ยนคิวนะปกติถ้าตรงไหนเราหางตาคนนี้สบายมากเลยครับเข้าไปโค้งหรือลงโค้งขึ้นมาเยอะบางคนถ้าเป็นไม่เยอะนะถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยเอา2จุดก็ได้นะถ้าเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ย2จุดถ้า2จุดก็คือจุดนี้กับจุดบนเราจะไม่ถ้า2จุดเลือกเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะทำให้หน้าซอฟต์กว่าถ้า2จุดถ้าเราเลือกจุดล่างบางทีมันจะแข็งเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นอีเลเวเตอร์ทูข้างบนของออร์บิคูลาร์หรือซับคูลาร์เป็นดีเพรสเซอร์คนถ้าเราแอทแทคดีเพรสเซอร์จะดีกว่าเอาวิคูลาริสก็คูลายนะข้างบนเป็นดีเพรสเซอร์ข้างล่างเป็นอีเลเวเตอร์ถ้าเท่ากันก็ไม่เป็นไรบอกเลยพอไหมก็เหลือตรงนี้พอไม่พอก็ต้องเพิ่มนะจำไว้อาเรียที่เจ็บมากๆคอมมูนิเคเตอร์เมนเทอริสสามสิบสี่แล้วว่ะ
ชีพไปกี่อะไรเนี่ยอาชีพเป็นมีค้างรู้สึกอยากจะฉีดอะไรเพิ่มก็หลังจากที่ทุกคนได้ครบได้พอใจแล้วก็อันนี้ก็อันนี้อะไรอันนี้ค่ะอ๋อจ้าลูกเข็มก็สองจุดค่ะสองจุดก็ยังแบบไอดีง่ายไหมฉีดวะแต่ฟิลเลอร์เนี่ยต้องเยอะๆนะฟิลเลอร์ยากกว่าเยอะฟิลเลอร์นี่นะเป็นไปได้โอ้ต้องนะเดี๋ยวมาตอนนี้ทำยังยังค่ะกลับไปทำต่อเดี๋ยวเราต้องดูไปก่อนเพราะละเอียดมากเลยนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องตากับเรื่องเนโครซิสมันมี side effect ที่มัน complication ที่มันเกิดแล้วมันน่ากลัวอันนี้ฉีด2 จุดนะถ้าสมมติว่าเกิดเขามีโครฟีนนิดหน่อยฉีด2 จุดพอเพราะข้างล่างก็ไม่มีหมดแล้วยังโอเคอันนี้ก็ฉีดที่แอเรียนะครับ